ครั้งแรกที่เราจะได้ตักบาตรพระ 10,000 กว่ารูปณตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งประวัติศาสตร์ที่เราจะได้ประกาศเกียรติคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารบนแผ่นดินประวัติศาสตร์มาร่วมกันตักบาตรและร่วมอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารประดิษฐานณพระอุโบสถวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่25มีนาคมเวลา 6 นาฬิกาพิธีตักบาตรพระ 12,600 รูปณถนนเนนแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีร่วมประกาศเกียรติคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยการมาร่วมโปรยดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ผู้ร่วมเดินประกาศเกียรติคุณท่านรอบตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีระยะทาง 5.6 กิโลเมตรวันอังคารที่26มีนาคมเวลา 10 นาฬิการ่วมประกาศเกียรติคุณหลวงปู่ด้วยการมาร่วมโปรยดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ผู้ร่วมเดินประกาศเกียรติคุณท่านรอบอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีระยะทาง 6.4 กิโลเมตรเวลา 15 นาฬิการ่วมประกอบพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารประดิษฐานณพระอุโบสถวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงเวลา 18 นาฬิการ่วมจุดโคมลานปล่อยโคมลอยและร่วมจุดพลุเฉลิมฉลองการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ณสถานที่ที่ท่านเกิดใหม่ในเพศสมณะมาร่วมกันเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ใน2วันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก